ต้อยเย้เออนี่ดีเซลค่ะเก่งๆอย่างเงี้ยเหมือนฝาแฝดเมื่อฝาแฝดเขาไม่เหมือนกันเนาะแล้วรู้แต่แบบมันเหมือนกันไปเขาเหมือนแฝดมาสามสองอัพเดตอาการก่อนลูกอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแข่งรถก็โอเคนะคะก็จริงๆเซฟตี้ดีมากหนูแบบตัวไม่ได้ขยับเลยคือตัวล็อกอยู่กับที่นั่งค่ะก็ถือว่าออกมาไม่เป็นไรไม่เจ็บเลยวินาจะมีแบบตึงกล้ามเนื้อนิดหน่อยอย่างวินาทีที่เกิดเหตุนั้นมันแบบมันชุกหุกขนาดไหนเออมันเป็นยังไงจริงๆหนูแบบเตรียมใจไว้แล้วค่ะเลยไม่ได้คือหนูแบบโอเคมันต้องชนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเป็นเรสแรกค่ะเป็นแบบการเข้าสนามครั้งแรกเลยหนูก็โอเคชนแรงแค่ไหนก็เตรียมใจไว้ก่อนอะไรเงี้ยพอชนหนูก็เลยเสียโอกาสมากกว่าไม่ได้แบบเจ็บหรือไม่ได้เสียใจแต่แบบเสียดายแต่วินาทีตอนชนอะตอนที่มันชนแล้วว่าเราแบบใจหายไหมว่าอุ้ยเอาแล้วก็ใจหายนิดหน่อยค่ะเพราะว่าแบบจริงๆก็พยายามไล่ให้มันแบบให้ระดับมันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอชนมันก็เลยแบบโอ้แซงกันเต็มเลยแต่ก็เป็นประสบการณ์ใช่ค่ะอ๋อจริงๆหนูแบบเข้าไปแล้วแล้วเหมือนข้างหน้าเขาไฟกันอยู่แล้วหนูเบรกไม่ทันพ่อเหมือนพ่อหนูเบรกแรงแล้วเบรกมันจะล็อกจะแบบไปไหนไม่ได้เลยอันนี้เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกแต่ไม่รู้ว่าจะลองแข่งครั้งแรกเลยค่ะนั่นก็แบบเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เข้าสนามด้วยก็เลยแบบครั้งแรกอย่างคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงไหมไม่กลัวงามแผลเผลอไม่กลัวก็จริงมันก็จะมีแผลเล็กๆอย่างเช่นแบบรอยช้ำที่ขาอะไรเงี้ยมันก็จะเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ก็พยายามยอมรับให้ได้ค่ะแต่เรื่องแบบพ่วงหน้าอะไรเงี้ยหนูก็โพกกันแดดอะไรเพราะว่าแบบที่สนามร้อนมากพี่เสียก็คือไม่ลงจากรถเลยยังไม่กลัวแบบไม่อยากแข่งเลยไม่ค่ะไม่กลัวเพราะหนูรู้ว่าเซฟตี้มันสูงมากอย่างเสียเองที่น้องประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นไงบ้างหนูรู้ว่าน้องไม่เป็นไรน้องเขาเป็นคนสตรองอยู่แล้วค่ะใช่เขาเป็นคนแบบทำแบบเป็นคนแอดเวนเจอร์อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยรู้ว่าเขาไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจไหมคะที่บ้านเราโอ้ไม่ตกใจค่ะโอ้ไม่ตกใจเลยไม่ตกใจไม่ไม่ตกใจหนูตกใจนิดนึงหนูตกใจแหละโรเตอร์ก็โมโหนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าพลาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากคุณพ่อได้แบบมีเตือนว่าต้องระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆคุณพ่อเขาจะแบบอย่างคุณแม่เขาจะสู้ๆนะแบบเอาโพเดียมให้ได้อย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อเขาจะแบบเนี่ยขับให้จบนะอย่าชนนะคุณพ่อเขาจะแบบออกแนวเหมือนน่าจะเป็นลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบตัวว่าใช่เอาแบบความปลอดภัยไว้ก่อนแต่คือหลังจากนั้นก็คือคว้าแชมป์มากินสนามแล้วกินสนามแล้วสนามล่าสุดสนามที่บุรีรัมย์ตอนนี้ลงไปกินสนามสามสนามค่ะตอนนี้ได้แชมป์มาที่หนึ่งที่ซื้อที่เชียงใหม่สนามแรกที่พี่ชนค่ะแล้วก็สนามที่สองก็ที่ภูเก็ตก็ได้แชมป์ที่ภูเก็ตก็แชมป์แล้วที่ได้แชมป์มากี่สนามได้แชมป์คือสนามเดียวที่บุรีรัมย์ความรู้สึกเป็นไงบ้างพอเราได้แชมป์แล้วอะไรเงี้ยคือหนูจะบอกว่าตอนหนูขับแบบขาสั่นคือหนูขับแบบเพราะมันแบบมันต้องไฟมากเนี่ยเพราะว่าเรายิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมคะเขายิ่งแบบดูเดือดกันมากอะไรเงี้ยแล้วเขาคือแบบหนูขับผ่านทุกรอบจะเห็นรถชนทุกรอบอะเหมือนแบบเวลานี่ขับแบบโอ้โห surrounding มีแต่รถชนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบโฟกัสต้องนั่งตอนนั้นเราทำจิตใจไงให้มันเข้มแข็งกับการที่แบบต้องเกิดความเกิดปฏิเหตุตลอดเวลาเงี้ยค่ะก็จริงคุณพ่อสอนหนูเพราะหนูก็แบบลงครั้งแรกเราก็คือได้ไปอยู่หน้าครั้งแรกเงี้ยหนูก็คือตัวสั่นมือสั่นขาสั่นเล่นขาเล่นแบบมือขาสั่นมากๆคุณพ่อก็บอกว่าถ้าขาสั่นให้ตบหัวทีนึงตบแรงไหมลูกมีกล้องอยู่ในรถใช่ไหมคะแล้วเหมือนคนพ่อดูวิดีโอมาเขาแบบเนี่ยทำอะไรเพราะหนูนั่งแบบทุบหัวทางตรงนั่งทุบหัวให้มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่มีอัดฉีดไหมแบบว่าได้รางวัลได้แชมป์มาเลยอะมีโรเตอร์ค่ะโรเตอร์บอกว่าถ้าได้ที่ห้าให้หมื่นหนึ่งน้อยมากตอนนั้นเราต้องแข่งตัวค่ะแล้วเขาเหมือนแบบรถมีปัญหาเลยสตาร์ทที่20ใช่ไหมคะแล้วหนูก็บอกว่าถ้าขึ้นไปได้นะให้คันละหมื่นหนึ่งก็คือน้องขึ้นไปได้ที่5ตอนนั้นเสียหมดตัวเลยเพราะที่หนูได้ที่5ให้หมื่นหนึ่งตอนนี้ความฝันเราในการเป็นนักแข่งมันคือจุดไหนใช่ก็จริงๆก็ไปเรื่อยๆค่ะก็ตอนนี้เหมือนแบบเอาเทคนิคก่อนเอาสกิลก่อนแล้วเหมือนปีหน้าจะค่อยเริ่มจริงจังกว่านี้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางไหมกับการขับรถก็ชอบจริงๆหนูก็ชอบทำเร็วระยะสนใจด้วยไหมมาจะขับรถไม่เป็นเลยค่ะระยะเราไปสายอะไรเลยคะเราไปสายคนนั่งไปสายคนนั่งอยู่นั่งข้างๆแบบเป็นคอยกำลังใจเวลาเรานั่งแล้วน้องขับแบบที่ไม่ใช่สนามแข่งเลยค่ะไม่มีค่ะพอน้องจะขับไม่ได้แล้วค่ะใช่ค่ะแต่เคยนั่งรถโรเตอร์แหละที่เขาไปซ้อมในสนามแข่งอะไรเงี้ยค่ะก็น่ากลัวค่ะน่ากลัวมากระหว่างเยี่ยงกับ
มีย่ายังไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยนั่งของมีย่าแต่ว่าของโรเตอร์นั่งแล้วโรเตอร์เป็นคนที่แบบขับเก่งแต่เขาก็แบบอยู่เดียวชายแล้วตลกตรงที่อะไรรู้ไหมคะเวลาที่เตอร์ขับรถอ่ะคือหนูจะแบบอุ้ยจับแบบอุ้ยจับทุกอย่างเซฟตี้แต่โรเตอร์หันไปนั่งจับผมนั่งแบบนั่งแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งแบบเก๊กๆอะไรกับเขาเก่งเพราะว่าทั้งสองคนก็คือขับได้หนูไม่หนูคนที่กลัวค่ะคือหนูกลัวกลัวขับรถนะคะพยายามหัดแล้วแต่ว่าตอนนั้นเหมือนคุณพ่อสอนเอารถซุ้มไปสอนเพราะว่าที่ขับรถใหญ่พอไม่ขับรถเล็กอะมันจะง่ายใช่ไหมคะก็เลยสอนตอนนั้นสอนน่าจะเอาผ่านนะคะแล้วก็ขับช้ามากนะน่าจะ20แล้วก็ชนเข้าประตูไม่ชนไม่ได้ชนไม่ได้ชนแต่ว่าเกือบชนอันนั้นคือชนถังขยะแล้วก็เสียวบ้านก็เลยแบบคุณพ่อบอกว่าโอเคไม่ต้องขับเลยนั่งไปเลยไม่แต่เดี๋ยวต้องฝึกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องฝึกแล้วแต่ว่าแบบทางบ้านขับเป็นแล้วหนูนั่งจริงแหละจะเป็นอย่างนั้นเลยเขาจะเป็นฟิลนั่งหลับมากกว่ามันนั่งหลับเลยเวลาอยู่ในรถเขาจะเป็นคนที่น็อกไปเลยจริงๆแล้วเรามาสายอะไรเราไปเป็นทางศิลปินหรือว่าไงเพราะอย่างน้องเขามาทางกีฬามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนูจะชอบแบบว่าจริงๆหนูชอบเรียนหนังสือวิชาการใช่ไหม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 เป็นคู่หรอหรือว่าไงไม่เป็นเดี่ยวก่อนแสดงว่ามีคู่ด้วยเดี๋ยวมีต้องติดตามค่ะเมื่อไหร่รู้เพลงค่ะเพลงก็กลางเดือนนี้แล้วค่ะใช่จะถ่าย MV แล้วใช่ไหมถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะช้าหรือเร็วแง้มแง้มซิแง้มแง้มก็เป็นเพลงที่มูฟี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเร็วไม่ช้าแต่แซวบอกว่า MV สวยมากอยากให้ติดตาม MV คือ MV หนูแบบดูแล้วหนูว้าวมากใครเป็นพระเอกยังบอกไม่ได้ใครยังบอกไม่ได้แต่ว่าขอโทษโอเคโอเคค่ะขึ้นเครื่องบนลูกขึ้นเครื่องบนครับน้องรักทั้งสองทั้งสอง